รับทุกคนสู่วันที่8นะฮะรู้สึกเหนื่อยๆผมว่านะมีสิทธิ์มากๆเลยเป็นเพราะนี่คือยาอะไร 78.3 รู้สึกดีมันได้เห็นแสงวันนี้จริงๆธุระไม่ได้มีอะไรมากแต่นะครับคนเราบอกงี้วันนึงต้องมีอะไรคืบหน้ากว่าวันที่แล้วที่ได้ทำยึดคำนี้ไว้เลยให้เวลากับอนาคตตัวเองเยอะเพื่อนพี่น้องได้ดีแน่ๆจะบอกทุกคนอย่างนี้การวัด progress ของเรานะเรื่องน้ำหนักตุกสเกลเป็นเรื่องสุดท้ายเลย1คือต้อง performance ที่เราในจิม2คือต้องมองในกระจกหรือว่าวัด body fat ส่วนเรื่องสเกลสำหรับคนที่เทรนมาสำหรับคนที่รู้จักเรื่องนี้มา fitness line มารู้อยู่แล้วมันค่อนข้างจะแบบ fluctuate แบบว่าขึ้นลงมันน้ำมันอะไรบ้างก็ไปดูรุ่นบ้างเห็นอย่างนี้มันเริ่มค้างๆแล้วอยากจะให้มันเร็วขึ้นมันก็มี2ทางไม่ว่าจะลดอาหารหรือว่าจะเพิ่มการออกกำลังกายแต่ก็ต้องบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาการออกกำลังกายผมอาจจะไม่มีคาร์ดิโอเข้ามามากแต่ว่าร่างกายผมก็มันเหนื่อยมากรู้สึกว่ามันผมล้ามากหลายวันมันก็เป็นอะไรที่บอกว่าที่เราต้องพักอาทิตย์เนี้ยที่จะเริ่มทำผมจะไม่นะครับเพิ่มการออกกำลังกายแล้วไม่แน่เดี๋ยวยาตัวนี้หมดที่หมอให้มาอาจจะดีขึ้นความเหนื่อยความอะไรนะเพราะว่าผมไม่กินอะไรเดี๋ยวผมจอกไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมารับพ่อไปทำธุระต่อกลับมาถึงบ้านแล้วอย่างสวยงามถ้าเกิดใครรู้จักผมดีนี่คือเวลาของเมลนัมเบอร์วันนะครับผม energy เริ่มมานะพอรู้ว่าจะได้กินไม่ใช่แล้วแต่อันดับแรกนี่คือมัลติวิตามินที่ผมจะกินบวกกับกลูตาไทโอนเพราะว่าผมบอกว่ากินกับวิตามินซีเยอะ reduce โอ้ยคือทุกวันผมจะกินข้าวมื้อแรกเป็นผลไม้นะจ๊ะเพราะผมจะ weight มันเทเหมือนเดิมทุกอย่างผมมีกล้วยหนึ่งซึ่งมันก็ดำมากแล้วแต่กล้วยจะบอกว่ายิ่งดำยิ่งเป็นอย่างนี้นะวิตามินนี่มีเยอะแต่ครั้งนี้ผมมีผลไม้เยอะมากทุกคนครับผลไม้เยอะมากผมทำไงรู้ไหมผมจะรวบทุกอย่างไปเป็นฝรั่งอย่างเดียวอย่าทำให้ชีวิตมันยากคิดผมบอกทุกคนไปแล้วผมมีฝรั่งผมมีแอปเปิ้ลด้านของมะม่วงเราต้องใช้ความวารายตี้นี่คือคีย์เลยมะละกอพูดจริงถ้าใครจะมานั่งนับวะยิ่งให้ตายเถอะจอร์ดมันคงจะมีอยู่หรอกแต่ไม่ใช่ผมอ่ะก็แคนตาลูปนั่นเรียกแคนตาลูปนะแคนตาลูปหัวใจใครวะแคนตาลูปใช่ไหมทางด้านของอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าน่าจะอะไรวะลูกมันเล็กแค่นี้องุ่นหรือเปล่าเล็กแค่นี้นะ400เรียบร้อยนี่คือมิลนัมเบอร์วันตอนแรกคิดว่าจะกินส้มแต่ว่าไว้ก่อนได้วะ110นะกรีกโยเกิร์ตทำเองแบบโคตรจะลีนผมใส่เวไปหนึ่งสกู๊ปตั้งแต่ผมเปลี่ยนได้ของผมมาตั้งแต่ประมาณ2ปีแล้วที่จะพยายามไม่กินอาหารเช้านะครับจะผลักออกไปแล้วก็จะยืมมันไว้จนกว่าเราจะคิดว่าเออโอเคแต่ก็ไม่ได้บอกนะทำงานทุกวันแต่ส่วนมากก็สังเกตรู้สึกว่าชอบมากรู้สึกเราเอนจอยกับอาหารมื้อแรกของเรามากๆรู้สึกเรามีคอนเนคกับฟู้ดมากๆเมื่อก่อนนี้ผมแบบว่าตื่นมาก็กลัวว่าแบบก้าวมันจะหายไปก็แบบต้องรีบกินเลยเดี๋ยวเช็คเลยมันก็แบบอะไรมันก็ได้เร็วที่สุดจริงกับความคิดที่ผิดนะครับรู้สึกว่ากินอาหารแบบกินไปแบบเป็นหน้าที่ที่ต้องกินเพื่อฟีดอะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบเฮ้ยเรารอเพื่อที่จะกินอาหารมื้อแรกแล้วรู้สึกเราเอนจอยกับอาหารมื้อแรกมากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้บอกด้วยอาหารมื้อแรกถ้าเป็นกี่โมงนะวันหนึ่งของเราก็ทำนู่นทำนี่ไปทำเสร็จอะไรไปได้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำพอเราไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยตอนเช้าจะกินอะไรวะตอนเที่ยงจะกินอะไรวะไปนั่งทำอะไรยังไงดีวะอะไรเงี้ยทำข้าวมื้อแรกผมเป็นข้าวที่มือย่อยผมมากมากนะก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้แบบนี้บ้างพร้อมออกจะเดินทางต่อรายการที่2คือต้องไปซื้อถ้วยไปซื้อจานฝนตกได้ไงอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับผมที่จะแบบว่าเฮ้ยต้องกินแอลลูซีนนะหรือว่าต้องกินแบบ
น้ำตาลแบบแคนดี้เพราะว่ามันเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงโบกิ้งหรือช่วงที่กินอาหารพอดีแต่สำหรับคนที่คัตอย่างนี้แล้วก็อยู่ในเดฟเฟอร์ซิตมานานๆผมเหลือจะบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะต้องเป็นห่วงเป็นพิเศษต้องพยายามไม่ให้มีโอกาสสูญเสียกล้ามเนื้อเยอะที่สุดอย่างไปวิ่งโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ในท้องเลยเนี่ยหรือช่วงเดฟเฟอร์ซิตแล้วผมแบบเป็นอาทิตย์แล้วอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากจะแนะนำให้ทำอะไรอย่างนั้นเลยเพราะว่า goal ของเราจริงๆคือต้อง maintain muscles ที่เราสร้างมาถูกไหมครับแล้วก็ burn fat ที่เราสะสมมานะครับผมเพราะว่าการ burn fat จริงๆแล้วมันก็มีสิทธิ์มากเหลือเกินที่จะสูญเสียกล้ามเนื้อถ้าเราไม่ดูแลมันดีเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ข้าวเช้าโอเคแค่ข้าวเช้าข้าวมื้อแรกผมก็เป็นผลไม้กับนั้นไปใช่ไหมแล้วก็พามาสักพักหนึ่งจริงๆมันก็คงยังจะย่อยอยู่แหละแต่ว่าผมคิดว่าเบนฟิตของการกินอะลูซินเมื่อกี้ก็คือ1เร่งของโปรตีนเซนเซตแล้วก็การที่กินน้ำตาลเมื่อกี้นิดหน่อยย่อยแล้วเอาไปใช้ได้เลยประเด็น2เพราะว่าน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานที่ร่างกายชอบมากที่สุดถูกมั้ยครับผมแต่ไม่ได้กินเยอะไม่ได้แบบว่าเป็นของหนักก็กินเข้าไปเป็นพลังงานจะได้มีสิทธิ์ที่จะไปพังกล้ามเนื้อลอยที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกมันยากเหลือเกินแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับผมยิ่งช่วงคัดนานๆอยู่ในเดฟเฟอร์ซิตนานๆนี้ทุกอย่างในเวลาเสมอเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีคาเรทีนกับแอลูซินในซิสเต็มของผมตอนนี้วันนี้เชสคิดว่าเป็นเชสและอาร์มนะผมเล่นอาร์มด้วยน้องเขานั่งเหงาว่ะโอมน้องคนนั้นน่ะเขาเป็นเขาเสิร์ฟพี่ใช่ไหมเฮ้ยกระเทยเอาชิบหายตอนนี้มามองเด็กว่าไม่ใช่แบบนั้นไม่ทราบจริงๆว่ามาตอนกี่โมงน่าจะประมาณเกือบ2ชั่วโมงchest แล้วก็ tricep 270นะครับผมจะเขียนไว้ว่า chicken thighs 270ช่วยผมจำด้วยแล้วก็ไข่ขาว2ฟองเห็นไหมแล้วก็ลูกชิ้นปลาไม่ใช่ไส้กรอกปลาคือเวจี้ของผมในวันนี้นี่อะไรวะแต่มึงเสร็จกูแน่ๆผักกินเยอะได้เท่าไหร่ยิ่งดีรวยเข้าไปถึงแม้มันจะไม่เข้าเงินก็ตามแต่ก็รวยเข้าไปเที่ยงคืน18เห็นเปล่าวะโอเคเห็นไหมครับมื้อเช้ากินไปกรีกโยเกิร์ต150กรัมใช่ไหมแล้วก็เวย์โปรตีน1สกู๊ปเป็น half สกู๊ปครึ่งนั่นเองแล้วกล้วย1ชิ้นแต่ผลไม้ที่กินมันที่เมื่อเช้าดูมันหลายอย่างมากใช่ป่ะ400แต่เมื่อตอนเย็นเนี่ยผมกินไปเยอะมากผมก็เลยเพิ่มไปเลย1,000งงไหมไม่รู้จะมาซ้ำกับตรงดินเนอร์ทำไมเบรคฟาสต์ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยมีล็อกนี้อยู่แล้วก็เลยจัดไปอันนี้แคนดี้ที่กินไปจริงๆกินไม่นี่เป็น111ชิ้นเลยนะแต่จริงๆไม่ได้กินเยอะขนาดนี้แต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมกินแยมที่ผมทำอย่างสุดท้ายเมื่อกี้ที่เห็นนะไข่ขาว2อันมีไส้กรอกปลาด้วย3ชิ้นน่องไก่ต้มก็คำนวณมาโดยแบบนี้แล้วก็แคลอรี่ขนาดว่ากินไปขนาดนั้นแล้วนะตอนนี้ได้2,100โปรตีน153เพอร์เฟคมาก